นวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าแม่มณีเป็นคนที่แบบหัวไวมากนักข่าวถามปุ๊บแม่มณีนี่ไล่ยาวเลยฮะคุณผู้ชมผมย้อนไปดูการให้สัมภาษณ์แม่มณีเมื่อวานนี้หน่อยอยากจะบอกว่าตอนนี้มณีหลายคนที่ว่าเดียไม่เคยชักจูงแม่ขายว่าใครไปหาลูกขายมาแม่ขายมาจะได้รับค่าน้ำลายรับอะไรเงี้ยไม่มีตามนั้นค่ะทุกคนเนี่ยเรียกว่าหนึ่งไม่ได้ว่านะคะความโลภที่เขาอยากจะได้เปอร์เซ็นต์เขาก็สมมติอยากให้930เขาก็บอกว่าเขาจะให้500เพื่อกินเอง430เนี่ยพอผลวิตกกังวลที่ว่าเดียโดนอายัดบัญชีแล้วเขาไม่ได้เงินกลายเป็นว่าเขาบอกทุกคนมาแจ้งความจับเดียค่ะเขาบอกให้ลูกขายเขาอะแม่ขายตัวแม่ขายเนี่ยบอกว่าให้แจ้งความจับเดียเดียจะทรัพย์สินตรงเนี้ยเดียจะย้อนให้ทุกคนแน่นอนไม่ต้องห่วงทุกคนได้แต่เดียจะบอกเลยนะคะว่าส่วนของตัวแม่ขายคุณเป็นแม่ขายคุณต้องดูแลลูกขายคุณด้วยไม่ใช่คุณจะโยนขี้เราแล้วเรามั่นใจยังไงว่าคุณแม่ขายคุณให้เราเต็มที่คือโยนกันไปโยนกันมาคุณกมลพรแม่ขายก็โยนให้แม่มณีแม่มณีก็บอกว่าฉันไม่ผิดแม่มณีก็โยนกลับมาที่แม่ขายตกลงนะฮะถ้าเกิดว่าตามกฎหมายเนี่ยถ้าคุณไประดมทุนเนี่ยมันก็ผิดทั้งแม่ขายผิดทั้งแม่มณีนั่นแหละโอ้ต้องโดนทั้ง2คนนั่นแหละทั้ง2ฝ่ายใช่ก็มันจะมีวันนึงที่คุณน่ะทําให้เราดูว่าบางคนเค้าเก่งอ่ะเป็นแม่ขายที่เก่งถ้าคุณเคนโดเป็นหัวหลักแบบแม่มณีคุณเคนโดผิดคนเดียวดิฉันต่อมาฉันรู้ตัวได้เงินแล้วรวยแล้วนี่ถอยถอยเป็นผู้เสียหายแล้วก็ไปตั้งเป็นรองคนอื่นต่อไปในวงใหม่ๆอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้แม่มณีบอกว่าตัวเองไม่ผิดโยนไปให้แม่ขายมันมีแชทหนึ่งนะฮะที่มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเป็นแชทของวันธนีหรือว่าเป็นแชทของแม่มณีนี่แหละนะฮะมีการสั่งสอนลูกขายว่าจะไปเอาเงินคนยังไงคุณผู้ชมดูแชทนี้นะมันอาจจะเป็นแชทที่มัดตัวเธอนะฮะเธออาจจะพูดได้ว่าเธอไม่เกี่ยวข้องแม่ขายผิดแต่แชทนี้เป็นแชทมัดตัวเธอเลยนะฮะขอรับ 1,002 วงค่ะถ้ามีอีกคือลงได้เรื่อยๆไหมคะวันธนีตอบว่าได้ค่ะสามารถลงได้เรื่อยๆถ้าลงครบ 5,000 สามารถอัพหาลูกค้าหน้าเฟซได้เลยเช่นไปโพสต์ฝาก 1,000 รับเงิน 1,500 กำไรรับกินเองไปเลย430บาทแม่มณีเป็นคนสั่งสอนลูกขายให้ตัดหัวคิวชัดเจนไหมกมลพรแสดงว่าเมื่อกี้เธอโกหกหรือเปล่าเธอโกหกเต็มๆเลยนะฮะเราจับโป๊ะเธอได้จากแชทของคนที่เขาไปสอบถามไงเขาอาจจะแบบอยากลงทุนกับเธอปรากฏว่าแพ็กเกจมาพร้อมเลยนะฮะถ้าเกิดว่าลงครบ 5,000 เนี่ยจะได้อัพหาลูกค้าหน้าเฟซได้คือถ้าให้เงินแม่มณีไม่ถึง 5,000 ไปโพสต์ไม่ได้นะแต่ถ้าถึง 5,000 เนี่ยไปโพสต์หาลูกค้าเลยและเก็บแบบนี้ด้วยนะฮะฝาก 1,000 รับคืน 1,500 กำไรเอาไปกินเองเลยลูกขายแม่ขายเนี่ย430บาทนี่เป็นการไกด์หรือว่าการสั่งของแม่มณีอย่างชัดเจนเท่ากับว่าเธอโป๊ะแตกนะฮะค่ะผู้เสียหายหลายท่านเนี่ยนะแบบมีการแชทเข้ามาในไลฟ์สดของ Facebook เราด้วยตอนนี้บอกว่าเขาก็ชอบโทษคนอื่นขนาดนี้ขนาดเหยื่อยังถูกเธอว่าเลยว่าโลภเองครับโอ้ไม่แต่ตรงนี้มันชัดเจนแล้วนะคุณกมลพรว่าแม่ก็คือแม่แม่ก็สั่งสอนลูกอ่ะให้ลูกไปทำแบบเนี้ยดิฉันชอบคำนี้นะนางเป็นแม่มโนและนางก็มีความมั่นมากฮะคือเนียนมากจริงแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งครับคุณผู้ชมครับผมพาผู้ชมไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี2527คุณผู้ชมจำกรณีของแม่ชะม้อยได้ไหมจำได้แม่ชะม้อยในตอนนั้นคุณผู้ชมเอ้ยเปิดวาร์ปมาตอนนี้เจอแม่มณีพฤติกรรมเหมือนกันเลยนะฮะตอนที่แม่ชะม้อยจะโดนจับเธอก็โบยคนอื่นหมดเลยว่าฉันไม่เกี่ยวข้องฉันไม่ผิดและก็ยืนยันว่าจะออกสื่อหรือว่าออกทีวีเพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมซ้ายมือนะฮะคือแม่ชะม้อยชะม้อยฮึดสู้ออกทีวียืนยันแชร์ไม่ล้มนะฮะสวนทางคำประกาศของรัฐมนตรีคลังคือจะโดนจับอยู่แล้วนะจะเข้าคุกอยู่แล้วนะแต่ก็ยืนยันว่าให้พื้นที่ออกทีวีหน่อยเดี๋ยวจะชี้แจงมาวันนี้ทีวีอาจจะมีบทบาทน้อยกว่าไลฟ์สดแม่มณีบอกว่าขอไลฟ์สดต้องการแจงสื่อรับตอนนี้มีเงินเพียง 13,000 บาทเหมือนกันไหมมุกอะคุณกมลพรคนหนึ่งขอออกทีวีคนหนึ่งขอไลฟ์สดและที่น่าตกใจคือทั้งสองหน้าเหมือนกันมากเออแก้มีรักข้างนี้เนาะแก้มีรักยิ้มเหมือนกันเลยอะหน้าเหมือนกันมากจนน่าตกใจว่าเหตุการณ์ผ่านไป35ปีแต่เราเกิดเหตุ
ที่มีลักษณะคล้ายกันคือมีการระดมทุน มีการทำแชร์ลูกโซ่และตัวแม่มณีและแม่ชะม้อยแข็งแรงมากจะเข้าคุกอยู่แล้วอ่ะก็ยังสัมภาษณ์ช็อตๆๆอยู่เลยว่าตัวเองไม่ผิดนิ่งมากเนาะนิ่งมากจริงๆแม่ชะม้อยก็นิ่งตอนนั้นอ่ะแม่มณีคุณแม่ก็นิ่งมากนะจุดนี้ถ้าคุณไม่ทันแม่ชะม้อยคุณไปถามรุ่นแม่รุ่นพ่อเรารู้จักหมดบางคนตกเป็นเหยื่อด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราโพสต์ใน Facebook ของเราเนี่ยนะฮะบางคนก็เป็นเหยื่อผมเจาะเข้าไปดู Facebook อ่ะรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเลยเคยตกเป็นเหยื่อแม่ชะม้อยเหมือนกันหลายคนก็เลยกังวลว่าเอ๊ะหรือฉันก็จะไม่ได้เงินคืนเหมือนครั้งนั้นนะอ้าวการทำงานผมว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาระดมสรรพกำลังทั้งหมดก็ให้กำลังใจผู้เสียหายนะครับมีความหวังได้เงินคืนกันทุกคนนะ